ทุนที่แบบออกให้เยอะมาก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 ที่สุดแล้วอ่ะ 15,000 ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหนังสือเรียนค่าประกันคือครอบคลุมทุกอย่างเลยเปิดรับสมัครแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องทุนการศึกษาครับทุนวันนี้ที่จะมาพูดนะครับคือทุน ICDF ครับสำหรับใครที่กำลังดูเรื่องทุนอยู่นะครับยังไงเราก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ที่แฟนเพจสไลน์ไต้หวันด้วยนะครับคือทุน ICDF เนี่ยให้ทุนกับนักเรียนศึกษาต่อในปริญญาโทกับเอกที่ไต้หวันครับซึ่งทุน ICDF เนี่ยมันพิเศษจากทุนอื่นยังไงก็คือทุน ICDF เนี่ยเป็นทุนที่แบบออกให้เยอะมากมากมากคือออกให้เยอะมากที่สุดแล้วอ่ะคือออกให้หมดเลยทั้งค่าเทอม 100% ค่าหน่วยกิจทั้งหมดค่าหอพักแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยคือเยอะมากประมาณเดือนละ 15,000 ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหนังสือเรียนค่าประกันคือครอบคลุมทุกอย่างเลยถ้าเกิดมาเรียนด้วยทุน ICDF เนี่ยแทบจะแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยคือเขาออกให้หมดจริงๆแต่ว่าทุน ICDF เนี่ยเขาจำกัดแค่เฉพาะบางหลักสูตรก็ต้องไปเช็คกับทุนว่าเขาว่าเปิดให้สำหรับหลักสูตรไหนบ้างหลักสูตรที่เปิดให้นะครับก็จะมี Tropical Agriculture IMBA Health Engineering Human Resource แล้วก็ Design เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าเป็นหลักสูตรไหนที่เปิดบ้างอันนี้คือเป็นลิงก์ที่พี่ๆ JNJ เขารวบรวมไว้ให้ก็ลองเข้าไปเช็คดูว่ามันมีหลักสูตรที่เราอยากเรียนหรือเปล่าหลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าเราอยากเรียนหลักสูตรไหนใช่ไหมครับก็คือ1ไปเช็คเงื่อนไขการสมัครก่อนว่า requirement ของเขาเนี่ยตรงกับเราหรือเปล่าหลังจากรู้ว่าเราผ่าน requirement ของมหาวิทยาลัยนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสมัครกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องสมัครกับเว็บของ ICDF หมายความว่าเราต้องสมัคร2ที่สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยทางออนไลน์แล้วก็ต้องสมัครกับเว็บไซต์ของ ICDF ด้วยหลังจากเราสมัคร2ที่แล้วเนี่ยก็คือแค่รวบรวมเอกสารตามที่กำหนดแล้วก็ส่งเอกสารไปที่หน่วยงานทุน ICDFซึ่งเอกสารที่ใช้สมัครทุนเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่อธิบายไว้แล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ติ๊ง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 ก็คือมันเหมือนกันเอกสารประมาณว่าจะมีใบเกรดหรือทรานสคริปต์มีใบจบหรือว่าใบที่คาดว่าจะจบแล้วก็มีเรียงความ study plan แล้วก็เป็น recommendation letter จากอาจารย์2ท่านคะแนนวาระระดับภาษาสำหรับเกณฑ์การรับนะครับเกรดและคะแนนภาษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าเกิดเราเกรดน้อยเนี่ยเราก็ควรจะทำคะแนนภาษาให้ได้มากๆหน่อยซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสติดได้มากขึ้นเราก็ไปฟิตตรงคะแนนภาษานี้เอาเพราะว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขตรงเกรดตรงนั้นได้แล้วใช่ไหมเรื่องสำคัญก็คือตอนนี้ทุน ICDF มันเปิดรับสมัครแล้วมันก็ปิดรับสมัครตอนวันที่15 มีนาคมหมายความว่าช่วงนี้คือช่วงที่ทุกคนน่ะควรจะเริ่มเตรียมเอกสารได้แล้วก็เริ่มสมัครกับมหาวิทยาลัยแล้วก็สมัครกับทุน ICDF ได้แล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ทุนเนี่ยต้องเริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะครับก็คือสู้ๆเราคิดว่าคนที่เตรียมตัวก่อนคนที่เตรียมตัวดีกว่าเนี่ยก็จะมีโอกาสติดได้มากกว่าเพราะอย่างที่เคยพูดไปว่าทุนของไต้หวันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสอบมันแค่ส่งคะแนนส่งเอกสารส่งเกรดเข้ามาแค่นี้อาจจะมีสัมภาษณ์กับของทุนมหาลัยหรือว่าทุน ICDF ซึ่งถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยคือถือว่าไม่ยากเลยแล้วก็มันได้ทุนง่ายประเด็นก็คือทุน ICDF เนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยรับน้อยมากคือรับแค่5คนแต่ว่าเรารู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมาแค่ประมาณ3คนเองมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะแต่เราเนี่ยรู้จักกับรุ่นพี่เดี๋ยวฝากกด Subscribe ไว้ในแฟนเพจสลาอิงไต้หวันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพารุ่นพี่เขามาสัมภาษณ์ว่าทำยังไงถึงจะได้ทุน ICDF ทุนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลเรื่องทุนไว้ในแฟนเพจอีกเยอะๆเลยยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังจะเตรียมตัวมาเป็นนักเรียนทุนที่ไต้หวันนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับแล้วก็เจอกันที่ไต้หวันครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนักเรียนทุนทั้งโทแล้วก็เอกนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะมาติดตามกับพี่เจนี่กันนะครับว่าทำยังไงถึงได้ทุนเรียนทั้งโทแล้วก็เอกครับ